10ผู้หญิงที่คุณไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงในโลกและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มจากอันดับที่10ก่อนเลยดีกว่านะครับอันดับที่10ผู้หญิงที่มีขาใหญ่มากที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าแมนดี้ซารานหญิงสาวที่ได้รับฉายาว่ามีขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยขาทั้งสองข้างของเธอนั้นนะครับเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำให้เธอต้องมีขาที่มีอาการไม่หยุดการเจริญเติบโตทำให้ตั้งแต่เด็กขาของเธอนั้นเริ่มโตขึ้นตามอายุและขาทั้งสองข้างก็มีขนาดใหญ่กว่า5เท่าของขาคนปกติซึ่งมีน้ำหนักข้างละประมาณ30กิโลกรัมเลยทีเดียวและเธอก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่มีอาการเช่นนี้นะครับซึ่งมันก็ช่างเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยจริงๆและกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นทำให้เธอมีรองเท้าและกางเกงขนาดใหญ่ที่ต้องสั่งตัดเป็นพิเศษอย่างที่เห็นในภาพนี่เลยครับอันดับที่9หญิงที่อ้วนที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับมีนามว่าชาริตี้พรีมหญิงสาวอเมริกันวัย40ปีที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักตัวรวมแล้วกว่า360กิโลกรัมและก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาประกาศว่าเธอนั้นจะลดน้ำหนักลงให้ได้ประมาณ127กิโลกรัมเพื่อที่จะสามารถผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงได้และทำให้เธอมีน้ำหนักลดลงต่อไปอีกโดยตัวเธอนั้นก็ได้ควบคุมอาหารให้เหลือเพียง 1,200 แคลอรี่ต่อวันเท่านั้นจากก่อนหน้านี้เธอกินอาหารเฉลี่ยมากถึง 10,000 แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจลดน้ำหนักนั้นก็คือเพราะเธอหวังว่าจะได้แต่งงานและสามารถได้ระบำกับโทนี่ซันแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองโดยเธอยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเธออยากจะแต่งงานนอกสถานที่เพราะตัวเธอและแฟนหนุ่มของเธอนั้นรักดนตรีและเธอก็อยากจะใส่ชุดเจ้าสาวและเธอนั้นจะต้องลดน้ำหนักให้มากกว่านี้ไม่งั้นอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ซึ่งความอ้วนของเธอนั้นนะครับอาจจะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหรือเส้นเลือดในสมองตีบได้นั่นเองอันดับที่8หญิงสาวที่เจาะรูในเรือนร่างมากที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับมีนามว่าอีเลนดีเวสันหญิงสาวที่มีรูมากที่สุดในโลกกว่า 6,500 รูเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับหญิงสาวคนนี้เธอยังได้กลายเป็นเจ้าของมงกุฎแชมเปี้ยนในรายการเจาะรูในเรือนร่างมากที่สุดในโลกอีกด้วยแหละครับและเธอก็ยังคงเจาะและเสียบวัตถุโลหะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้เธอมีรูทั่วร่างกายแล้วกว่า 6,100 รูเลยทีเดียวเลยครับและตอนที่หนังสือ Guinness World Record ได้ประกาศในปี 2543 รับรองนางสาวอีเลนเดวิสันผู้นี้ให้กลายเป็นผู้เจาะรูตามตัวมากที่สุดครั้งแรกนั่นก็คือ462รูนับเฉพาะบนหน้าก็ปาเข้าไปแล้วกว่า190รูซึ่งก็มีประชาชนมากมายนะครับต่างประหลาดใจและสงสัยกับความคิดของเธอว่าทำไมเธอถึงเจาะรูในตัวมากมายขนาดนี้ซึ่งเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเธอไม่ใช่พวกโรคจิตอะไรนะแต่มันเป็นความชอบของเธอเองและเธอก็มีความสุขกับการได้ทำแบบนี้นะครับอันดับที่7ฝาแฝดที่มีลำตัวติดกันและทั้งสองคนนี้นะครับมีชื่อว่าอาบิเกลและบีตานีพวกเธอทั้งสองนั้นมีศีรษะติดกันอย่างน่าเหลือเชื่อและที่สำคัญนะครับกระดูกสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลังนั้นทั้งสองจะต้องใช้การฝึกฝนใช้ร่างกายให้สอดคล้องกันทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้นั่นเองอันดับที่6หญิงสาวในกะละมังและก็น่าประหลาดใจมากเลยนะครับว่าโลกใบนี้จะมีใครอยู่รอดได้มีชีวิตโดยมีสภาพร่างกายหดสั้นจนเหลือสัดส่วนไม่ถึงครึ่งของคนปกติได้แต่นี่คือเรื่องราวของมาละอาลูนาหญิงสาววัย19ปีชาวไนจีเรียที่ป่วยเพราะความผิดปกติบางอย่างของร่างกายจนส่งผลให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตต้องใช้ชีวิตอยู่ในกะละมังที่ครอบครัวหามาให้เธอโดยผู้หญิงคนนี้นะครับพร้อมครอบครัวของเธอเนี่ยได้เปิดเผยว่าตอนแรกนั้นตัวเธอนั้นก็เกิดมาเหมือนเด็กปกติทั่วไปจนกระทั่งวัย6เดือนนะครับแขนขาของเธอนั้นก็หยุดการเจริญเติบโตและรีบเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถขยับได้เป็นเวลานานกว่า15ปีโดยครอบครัวของเธอนั้นก็พยายามรักษาทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรและรักษาอย่างไรถึงจะหายได้แถมบางคนยังเชื่อว่าเธอถูกวิญญาณร้ายสาปแช่งจนทำให้เธอมีสภาพร่างกายเป็นแบบนี้แต่ครอบครัวของเธอนะครับก็พร้อมที่จะดูแลเธออย่างเต็มที่และพาเธอไปด้วยทุกที่โดยให้นั่งในกระมังอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเกิดมาไม่สมประกอบและต้องทุกข์ทนทรมานกับการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้แต่เธอก็ยังมีหวังที่จะใช้ชีวิตและมีความสุขกับสิ่งที่เธอมีอยู่ในตอนนี้
อันดับที่5นักบินไร้แขนและสำหรับหญิงสาวคนนี้นะครับมีนามว่าเจสสิก้าคอกหญิงสาวผู้เกิดมาพิการไม่มีแขนตั้งแต่กำเนิดแต่เธอก็สามารถฝึกเป็นนักบินได้โดยใช้เพียงแค่เท้าทั้งสองข้างของเธอเท่านั้นที่ทำหน้าที่แทนมือได้เป็นอย่างดีและเธอก็สามารถเป็นนักบินไร้แขนคนแรกของโลกได้สำเร็จจนเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2008นะครับเธอก็ได้รับใบอนุญาตนักบินหลังจากทำการฝึกฝนมานานกว่า3ปีและผ่านคุณสมบัติด้านการบินโดยสามารถทำการบินกับอากาศยานเพื่อการกีฬาชนิดเบาที่ระดับความสูงไม่เกิน 10,000 ฟุตโดยเครื่องบินที่เธอใช้บินนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องบินไม่กี่ประเภทที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใช้เท้าเหยียบและข้อดีนี้นี่เองที่ทำให้เธอสามารถใช้เท้าทำหน้าที่ได้แทนมือได้อย่างเต็มที่โดยเธอใช้เวลากว่า3ปีก็สามารถบินได้อย่างสบายและนอกจากนั้นนะครับเธอก็ยังสามารถใช้เท้าทั้งสองข้างทำแทนมือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขับรถและอื่นๆอีกหลายอย่างเลยแหละครับอันดับที่4หญิงผมยาวที่สุดในโลกและสำหรับหญิงสาวคนนี้นะครับมีชื่อว่าอาซาแมนดาร่าอายุประมาณ50กว่าๆซึ่งเธอคนนี้แหละครับคือเจ้าของสถิติผมยาวที่สุดในโลกโดยทาง Guinness World Record นั้นได้บันทึกให้เธอเป็นคนที่ผมยาวที่สุดตั้งแต่ในปี2008ที่ผ่านมาโดยผมของเธอนั้นวัดได้ความยาวประมาณ18เมตรกันเลยทีเดียวและอาจจะยาวมากกว่านี้แล้วนะครับในปัจจุบันและแน่นอนนะครับว่าผมที่มีความยาวขนาดนี้เนี่ยในแต่ละอาทิตย์เธอจะต้องสระผมด้วยแชมพูมากกว่า10ขวดและต้องใช้เวลาร่วมกว่า2วันเพื่อทำให้ผมมันแห้งซึ่งเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องคอยมีคนถือผมให้ตลอดแบบนี้นี่แหละครับอันดับที่3ผู้หญิงเอวเล็กที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับมีนามว่ามิเชลคอเก้เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่เอวเล็กที่สุดในโลกโดยปัจจุบันนี้นะครับเธอสามารถลดเอวให้เหลือแค่16นิ้วเท่านั้นเพราะเธอสวมชุดรัดทุกวันในระยะเวลามากกว่า3ปีตลอดมาและที่สำคัญนะครับเธอมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เอวเธอเล็กลงให้ได้เหลือเพียง14นิ้วเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับสุขภาพของเธอนั้นก็ยังแข็งแรงดีทุกอย่างซึ่งเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับการที่มีเอวเล็กได้ขนาดนี้เธอบอกว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้อันดับที่2ผู้หญิงที่มีรอยสักมากที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับมีนามว่าจูเลียจูสที่มีฉายาว่าผู้หญิงที่มีรอยสักมากที่สุดในโลกโดยสาเหตุที่ทำให้เธอต้องสักตามร่างกายมากมายขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายที่เรียกว่าโรคผีดูดเลือดหรือโพพิเรียที่ทำให้เธอเป็นแผลเป็นผู้พองเมื่อโดนแสงแดดซึ่งแผลที่เกิดจากเป็นแผลเป็นมากมายนี่แหละครับทำให้เธอตัดสินใจสักลายทั่วร่างกายเพื่อปกปิดแผลเป็นตามร่างกายนั่นเองและหลังจากสักไปสักมามากกว่า10ปีนะครับทำให้เธอได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book ว่าเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักมากที่สุดในโลกด้วยรอยสักตามร่างกายแล้วมากกว่า 95% ของร่างกายซึ่งรอยสักนี้นะครับไม่ได้สักเพื่อป้องกันผิวจากแสงแดดแต่ในระยะหลังนะครับเกิดจากใจรักโดยแท้จริงจนทำให้เธอมีรอยสักศิลปะเต็มร่างกายอย่างในภาพที่เห็นนี่เลยครับอันดับที่1หญิงสาวที่มีหนวดยาวมากที่สุดในโลกและสำหรับเธอคนนี้นะครับถูกล้อมาตลอดกว่า25ปีเนื่องจากเธอมีหนวดเต็มใบหน้าเหมือนผู้ชายที่แตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมีภาวะถุงรังไข่หลายใบซึ่งพบได้น้อยมากเพียงร้อยละ5ถึง10ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และในช่วงวัยรุ่นที่ผ่านมานะครับเธอต้องพยายามกำจัดหนวดของเธอออกไปทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตจนกระทั่งเธอคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในแบบที่เธอเองอยากจะเป็นซึ่งมันก็เริ่มมาจากคุณครูที่โรงเรียนได้ทราบถึงปัญหานี้และสุดท้ายเธอก็เลยยอมรับกับสภาพสิ่งที่เป็นอยู่และมีความสุขไปกับมันในที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือผู้หญิงที่คุณไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงในโลกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ